สวัสดีครับกลับมาพบกับคุณโน้ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้คุณโน้ตจะมาแนะนำในเรื่องของการสร้างของด้วยตัวเองนะครับเอาละหลายๆคนอาจจะเคยเจอปัญหานี้ว่าเอจับคอร์ดท่องจำคอร์ดได้แค่ C F A minor G 7 D minor พื้นอะไรพวกนี้ละเอถ้าเกิดวันนึงไปเจอคอร์ดที่มันยากขึ้นเราอยากจะหาคอร์ดด้วยตัวเองเนี่ยมีหลักการหรือมีวิธีอะไรต่างๆนานาอย่างไรได้บ้างผมมีทิปส์มาบอกนะครับรับรองเลยว่าคุณจะหาคอร์ดเป็นด้วยตัวเองได้เลยอันดับแรกก่อนเรามารู้จักโครงสร้างของคอร์ดสักนิดหนึ่งคอร์ดเนี่ยมันมาจากตัวโน้ตตัวที่1ตัวที่3และตัวที่5ของสเกลคีย์นั้นๆยกตัวอย่างเช่นคอร์ด C ตัวที่1ตัวที่3และตัวที่5ของสเกลคีย์ C นะครับแล้วก็ดึง1 3 5ดึงมาเราจะได้คอร์ด Cซึ่งเราเรียกคอร์ดอันนี้ว่าคอร์ด C major นะครับต่อไปมีคำถามว่าแล้วถ้าอยากเล่นคอร์ด minor ล่ะทำอย่างไรเรามีสูตรง่ายๆครับคอร์ด C minor ก็คือคอร์ดตัวที่1ตัวที่3ให้ลบนะครับหรือลดลงครึ่งเสียงก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวที่5ยังคงไว้เหมือนเดิมเพราะนั้นเราจะได้เสียงคอร์ดอย่างนี้คือ C minor นะครับคุณเอาหลักการตรงนี้ไปใช้ได้กับทุกๆคอร์ดทุกๆคีย์เลยอ้าวมาดูกันบ้างเป็นคอร์ดอื่นดีกว่าเป็นคอร์ด G 1 3 5 G minor นะครับตัวที่3ลดลงครึ่งเสียงบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าไอ้ตัวที่3เนี่ยจะต้องเล่นตัวคีย์สีดำเสมอไปไหมไม่ใช่ครับเรามาดูกันสมมุติผมจะเล่นคีย์ D นะครับคีย์ D D major 1 3ต้องการเป็น D minor ตัวที่3ลดลงครึ่งเสียงครับเห็นไหมครับเพราะนั้นตัวที่3ไม่จำเป็นว่าจะต้องเล่นคีย์ดำตลอดไปให้ยึดถือตามสเกลหรือบันไดเสียงของคีย์นั้นๆเป็นหลักนะครับนี่คือการหาคอร์ดแบบง่ายๆเราก็ฝึกแบบนี้ทั้ง2มือเลยให้ชินนะครับและอย่าลืมนะครับพอฝึกได้แล้วเราก็พลิกกลับคอร์ดนะครับพลิกกลับไปหาในเรื่องของTriad Inversion สมมติเราได้ C minor ละเราพลิกกลับคอร์ดนะครับแล้วก็ทำให้ได้ทั้งสองมือนะครับคุณก็สามารถที่จะหาคอร์ดได้เพียงแต่คุณรู้สเกลเท่านั้นเองนะครับสเกลมีทั้งหมดกี่คีย์สเกลมีทั้งหมด12คีย์ด้วยกันเรานับไปเลยคีย์ C คีย์ C sharp คีย์ D คีย์ E flat E F F sharp G A flat นะครับหรือ G sharp A B flat B และ C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ถ้าเรารู้สเกลทั้งหมด12คีย์นี้นะครับเราก็จะหาคอร์ดเองได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวตอนหน้าผมจะมาสอนให้รู้จักกันว่าการหาคอร์ดต่างๆนั้นมีคอร์ดอะไรประเภทไหนได้อีกนอกเหนือจากนี้บ้างพบกันใหม่ตอนหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ